จังหวัดระยองคุณผู้ชมในช่วง2วันก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวกันอยู่เรื่องของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสอนอนันต์นรินทร์เขาโพสต์เล่าเรื่องราวในกลุ่มข่าวใน Facebook ของชาวระยองนะคะบอกว่าเอารถกระบะไปเข้าอู่แล้วพอทิ้งเอาไว้1วันรับกลับมาบ้านเนี่ยมุดเข้าไปสำรวจใต้ท้องรถไปเจอกล่องสีดำๆติดอยู่บนคานคัสซีกล่องนี้นะคะเจ้าตัวเขาก็เลยดึงออกมาแล้วพอแกะข้างในเนี่ยเป็นก้อนแบตเตอรี่ลิเธียม12ก้อนที่เห็นสีทองๆมีซิมโทรศัพท์ด้วยชัดเจนว่าเป็น GPS อย่างแน่นอนนะคะทีนี้พอโพสต์เนี้ยมันกระจายออกไปเนี่ยคนก็พุ่งเป้าไปยังอู่ซ่อมรถที่เขาเพิ่งจะไปรับรถคืนออกมาทางฝั่งของเจ้าของอู่ค่ะเขาชื่อว่าอู่เนียบออโต้ช็อปอยู่ถนนสุขุมวิทในพื้นที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองเจ้าของอู่คือนายโชตินันท์ณเจริญนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกค้าเนี่ยเอารถเข้าไปที่อู่เขาวันที่8มกราคมวันศุกร์นะคะไปเปลี่ยนถังแก๊สจากถังแคปซูลเป็นถังโดนัทราคา 9,600 บาทต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนนานก็ตกลงกันว่าทิ้งรถไว้ก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นวันเสาร์นะคะค่อยมารับรถคืนไปก็ดำเนินการเปลี่ยนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งลูกค้ารับรถกลับบ้านไปแล้วจากนั้นลูกค้าก็โทรศัพท์กลับมาถามว่าช่างของร้านลืมอุปกรณ์อะไรเอาไว้ในรถหรือเปล่าเป็นกล่องดำๆส่งรูปมาให้ดูด้วยเขาดูแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกล่อง GPS แต่ทางช่างก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของร้านเขาคือทางร้านเขาไม่ได้ติดกล่องนี้ไปให้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วันถัดมาเรื่องราวนี้มันก็กระจายไปในโซเชียลมีเดียไปในโลกออนไลน์จนกระทั่งทำให้อู่ของเขาได้รับความเสียหายแล้วค่ะจากที่ผมขอดูสำเนาทะเบียนรถของลูกค้านะครับก็คือผมตรวจสอบย้อนกลับไปปรากฏว่ารถคันนี้มันจดชื่อในนามของบริษัทอยู่ผมสันนิษฐานว่ากล่องตัวเนี้ยน่าจะเป็นกล่องดำของบริษัทเก่าที่เขาติดไว้นะครับเพื่อติดตามรถหรืออาจจะเป็นของไฟแนนซ์ที่มีการทำสัญญากันแล้วก็คือต้องการติดตามรถคือการที่เราเปิดอู่มาเนี่ยก็คือผมไม่ได้เปิดมาวัน2วันผมเปิดมาหลาย10ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทำลายอาชีพเราหรอกครับไก่แค่การติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันรับประกันทีมช่างของเขาทุกคนนะคะว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตทำงานกับเขามานานช่างทุกคนเหมือนอาวุธคู่กายเขาและยินดีให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนมาตรวจลายนิ้วมือเลยว่าที่ติดอยู่บนกล่องสีดำนี้มีลายนิ้วมือช่างในร้านเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเพราะว่าลูกค้าก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันเนื่องจากว่าเพิ่งจะเอารถออกไปจากอู่ของเขาแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นในจรรยาบรรณของอู่ร้านเขาอยากให้สังคมเข้าใจอู่เขาด้วยนะคะคือทางฝั่งของคนโพสต์เจ้าของรถเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักห้วยโป่งเรียบร้อยแล้วทางเจ้าของคดีค่ะก็คือร้อยตำรวจเอกอำนวยพงษ์นิรัตน์บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่อง GPS นี้ว่าเป็นของใครติดตั้งใต้ท้องรถตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้ามีความผิดจะสอบสวนดำเนินคดีต่อไปแน่นอนแต่มีข้อมูลบอกว่าเจ้าของรถอาจจะไปขอถอนแจ้งความเพื่อจบเรื่องทั้งหมดนะคะทางตำรวจก็เลยแนะนำว่าอ้าวอย่าเพิ่งถอนแจ้งความสิเขาจะได้ติดตามคนที่เป็นเจ้าของกล่อง GPS เครื่องนั้นต่อไปได้เพราะว่าถ้าถอนตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะอีกด้านนึงก็เลยไปตรวจสอบโพสต์ต้นเรื่องของผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสอนอนันต์ที่โพสต์เอาไว้ในกลุ่มข่าวของชาวระยองปรากฏว่าลบโพสต์นั้นไปแล้วแล้วก็ Facebook ของเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้แล้วเหมือนกับว่าเจ้าตัวตั้งค่าซ่อนเอาไว้แล้วเรียบร้อยกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนเมียหรือเปล่าเมียติดคนก็สงสัยเมียหรือเปล่า